ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับดังที่ได้ทราบนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วคือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าบัดนี้สถานการณ์มาถึงขั้นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาและสถานการณ์โรคโควิด-19 การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548เพราะฉะนั้นกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจนี้ได้ออกมาเป็นเวลานาน10กว่าปีแล้วแล้วก็ได้เคยประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ในบางพื้นที่ในประเทศไทยมาแล้วเช่นในกรุงเทพมหานครและขณะนี้ก็กำลังประกาศใช้อยู่ในพื้นที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกแต่ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาที่ผ่านมาเป็นการประกาศเพราะเหตุสถานการณ์ของการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในประเทศครั้งนี้เป็นการนำเอามาใช้ประกาศในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถทำได้เพราะว่านิยามของคำว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในกฎหมายนั้นเขารวมไปถึงภัยสาธารณะนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงการสู้รบเท่านั้นตามกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องกระทำโดยมติคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแล้วเมื่อวานนี้และให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในประกาศท่านนายกก็ได้ลงนามแล้วเผยแพร่ประกาศแล้วในวันนี้แต่จะมีผลจริงในวันที่26มีนาคมนั่นก็คือเที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปและประกาศได้แต่ละครั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน3เดือนแล้วก็มาขยายเวลาต่ออายุเอาอีกทีหนึ่งซึ่งการประกาศครั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะกำหนดช่วงเวลาไว้เดือนเศษคือตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายน2563แล้วค่อยประเมินสถานการณ์พิจารณาต่ออายุเป็นคราวๆไปคราวละไม่เกิน3เดือนโดยสรุปก็คือครั้งนี้เป็นการประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกและมีกำหนดระยะเวลาประมาณเดือนเศษเขตที่ต้องประกาศใช้ทั่วทั้งพระราชอาณาจักรก็เพราะว่าโรคระบาดโควิดนั้นแพร่หลายและมีตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในภาคเหนือลงไปจนกระทั่งถึงสุไหงโกลกยะลานราธิวาสในภาคใต้มีตั้งแต่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตกไปจนกระทั่งถึงศรีสะเกษอุบลราชธานีทางทิศตะวันออกและเรามีสนามบินจุดผ่านแดนจุดผ่อนปรนอยู่เป็นอันมากทั่วประเทศจึงจำเป็นต้องปิดล้อมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้โดยการประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักรเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็แปลว่าเราอยู่ในระหว่างการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะไม่เหมือนกับสถานการณ์ปกติคำถามเบื้องต้นอาจจะมีว่าเมื่อรัฐรู้และก็ประชุมคณะรัฐมนตรีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารวานนี้แล้วทำไมการประกาศจึงทอดเวลาข้ามวันอังคารวันพุธไปจนกระทั่งไปใช้เอาในวันพฤหัสเสมือนหนึ่งจะไม่ฉุกเฉินจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะเหตุว่าเราได้เตรียมการที่จะประกาศเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วจะให้มีผลปรับทันทีไม่ได้แม้รัฐจะได้เตรียมในส่วนของเอกสารต่างๆเอาไว้แล้วแต่ก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจเจ้าหน้าที่จะต้องรับรู้เตรียมที่จะปฏิบัติเพราะคนที่ต้องปฏิบัตินั้นมีตั้งแต่ตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนลงไปจนกระทั่งถึงท้องถิ่นและที่สำคัญคือประชาชนเองที่จะต้องเตรียมตัว
จึงต้องเตือนหรือประกาศบอกให้รู้แล้วก็ถึงเวลาก็จะเริ่มบังคับใช้จริงเพราะถ้าหากว่าละเมิดหรือมีความผิดหรือมีโทษมันก็จะได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลเป็นต้นไปอันนี้จึงได้เตือนให้รู้มากกว่า24ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วก็จะเริ่มใช้บังคับกันจริงจังตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนวันนี้เป็นต้นไปในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นกฎหมายได้กำหนดเบื้องต้นไว้ว่าสามารถที่จะโอนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายใดก็ได้มาเป็นของนายกรัฐมนตรีซึ่งบัดนี้ท่านนายกก็ได้รับข้อเสนอจากกระทรวงต่างๆและก็จะได้มีการออกคำสั่งให้โอนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามพระราชบัญญัติ40ฉบับในเบื้องต้นมาเป็นของนายกรัฐมนตรีการโอนในที่นี้หมายถึงว่าโอนอำนาจในการสั่งการเสมือนหนึ่งนายกเข้าไปเป็นเจ้ากระทรวงแต่ความจริงท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ยังคงเป็นเจ้ากระทรวงอยู่อย่างเดิมไม่ได้หมายความว่าปลดรัฐมนตรีหรือให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบยังคงต้องรับผิดชอบอย่างเดิมเพราะรัฐมนตรียังต้องรับผิดชอบในกระทรวงแล้วก็ตามพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นๆเพียงแต่อำนาจมันโอนมาเป็นของนายกบางมาตราแล้วก็บางมาตรการในขณะนี้ซึ่งในการโอนอำนาจนี้ก็ได้มีข้อความเขียนไว้ท้ายคำสั่งด้วยว่าในระหว่างที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าไปสวมอำนาจแล้วก็สั่งการเป็นอย่างอื่นท่านรัฐมนตรีที่มีอำนาจหน้าที่อย่างเดิมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปตามคำสั่งเดิมทุกอย่างเพียงแต่นายกจะเข้าไปสวมอำนาจนั้นเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำสั่งฉบับแรกที่ออกมาจะเป็นเรื่องโอนอำนาจตามพระราชบัญญัติในเบื้องต้นได้กำหนดไว้40ฉบับเพื่อความรวดเร็วบูรณาการคำสั่งฉบับที่สองที่จะออกตามมาก็คือคำสั่งที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาสถานการณ์กฎหมายกำหนดว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ทั่วประเทศและขณะเดียวกันนายกก็ได้ตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็นผู้ช่วยในการรักษาสถานการณ์เรียงตามลำดับในการรักษาราชการแทนนายกคือท่านรองนายกประวิตรท่านรองนายกสมคิดผมท่านรองนายกจุลินท่านรองนายกอนุทินท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีในการเป็นผู้อำนวยการทั่วประเทศเหมือนกับยอดพีระมิดท่านเราคิดถึงตารางแต่ความสำคัญจะอยู่ตรงนี้ครับคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้านต่างๆในอดีตเรามีหัวหน้าผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวเพราะมันมีด้านเดียวและมันก็จำกัดพื้นที่แต่ครั้งนี้ทั่วราชอาณาจักรจึงได้มีการแยกหัวหน้าผู้รับผิดชอบคำนี้เป็นคำในกฎหมายนะครับโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขทั่วราชอาณาจักรปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในด้านการปกครองเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้ามิให้ขาดแคลนมิให้ขาดตลาดมิให้ขึ้นราคามิให้ปลอมแปลงท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโซเชียลออนไลน์ทั้งหลายท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งก็ดูแลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่กอรมน.นอกจากนั้นก็ยังจะมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับ
ด้านการประสานงานก็มีท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างและอยู่ในคำสั่งฉบับที่2นอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆพูดถึงเรื่องโครงสร้างแบบนี้ก็ต้องขออธิบายซะก่อนนะครับว่าหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีมหาดไทยทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีดิจิทัลเหตุใดจึงตั้งปลัดกระทรวงคำตอบก็คือว่าในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นกำหนดว่าต้องมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกี่ด้านก็ตามโดยแต่งตั้งจากข้าราชการประจำซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีนี่จึงเหตุผลว่าจำเป็นต้องตั้งปลัดกระทรวงแต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่านก็ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ท่านยังไม่ได้หมดอำนาจท่านยังต้องดูแลอยู่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเขาถือว่ารัฐมนตรีไปทำงานในระดับนโยบายแต่การสั่งการประสานกับข้าราชการประจำทั้งหลายทั่วประเทศ46 47 43 41นั้นเนี่ยโดยปกติรัฐมนตรีก็ลงมาสั่งการไม่ได้อยู่แล้วจึงให้ปลัดกระทรวงลงมาเป็นผู้มีอำนาจตรงนี้เต็มตัวสั่งการแล้วก็สั่งแบบบูรณาการข้ามกระทรวงได้เช่นปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านสาธารณสุขแปลว่าท่านสามารถประสานงานกับหมอของกระทรวงสาธารณสุขหมอของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งไปอยู่ในกระทรวงการอุดมศึกษาหมอทหารซึ่งอยู่กับกระทรวงกลาโหมหมอตำรวจซึ่งอยู่กับกระทรวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ด้วยทั้งหมดมาอยู่ในคำว่าด้านการสาธารณสุขอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นยังคงอยู่ทุกประการเพราะท่านต้องรับผิดชอบมีกระทู้ถามในสภาท่านก็ต้องไปตอบไม่ใช่ปลัดกระทรวงมีเรื่องร้องเรียนมาท่านก็ต้องดูแลรับผิดชอบแต่ปลัดกระทรวงจะเป็นผู้กำกับในด้านนี้และลงลึกลงไปถึงราชการประจำเท่านั้นเองคำสั่งฉบับที่3ที่จะออกมาเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการตั้งศูนย์หรือหน่วยบริหารถ้าเทียบกับในอดีตเราก็ชินกับคำว่าสอชศูนย์อำนวยการฉุกเฉินครั้งนี้โควิดก็มีสอชแต่เราเรียกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ซึ่งก็คือศูนย์ที่นายกเป็นประธานนั่งประชุมกัน 30-40 คนที่ตึกสันติไมตรีวันศุกร์นี้นั่นเองยกระดับศูนย์นั้นขึ้นมาเป็นสอชตรงนี้ตามพระราชกำหนดแล้วก็เขียนให้เกิดความคล่องตัวเพราะว่าจะปล่อยให้เป็นแบบในอดีตไม่ได้ที่กรรมการอะไรกันตั้ง40คนประชุมกันทีนึงไม่ครบองค์ประชุมหาองค์ประชุมยากคำตอบก็คือว่าในการตั้งสอชหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนั้นได้กำหนดไว้ว่าในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีอาจจะพิจารณาสั่งการไปในนามของสอชนี้ได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการหรือจะเชิญเฉพาะกรรมการที่เกี่ยวข้อง4 5 5 6 7คนมาประชุมกันแล้วสั่งการถือเป็นมติของศูนย์นี้โดยไม่ต้องเรียกประชุมเต็มคณะทั้ง40คนแล้วก็สามารถตั้งกรรมการเฉพาะกิจตั้งที่ปรึกษาได้ในศูนย์ที่ว่านี้จะมีการจัดโครงสร้างเป็นสปก.หรือศูนย์ปฏิบัติการย่อยๆอีก5 6 0อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับการบ้านไปดำเนินการตรงนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างการจัดการไม่ได้เกี่ยวพันกับประชาชนเกี่ยวกับราชการกันเองคำสั่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็จะลงมาเกี่ยวกับประชาชนและอยู่ในใจของคนทั้งหลายที่อยากรู้ว่าเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็คือคำสั่งฉบับสุดท้ายในขณะนี้ซึ่งเรียกว่าข้อกำหนดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดต่างๆได้
และข้อกำหนดเหล่านี้เองครับที่จะมากระทบกับวิถีชีวิตและทำให้สถานการณ์มันฉุกเฉินข้อกำหนดนี้ก็จะมีข้อย่อยประมาณ15 16 17ข้อยาวและหนามากซึ่งก็จะต้องลงราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เผยแพร่ต่อไปก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยกรุณาไปอ่านตรวจสอบสกัดเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยโดยสรุปผมจะสรุปให้ฟังว่าในข้อกำหนดนี้ได้พูดถึงอะไรเอาไว้บ้างซึ่งมันก็จะเป็นการตอบคำถามนะครับว่าประกาศเคอร์ฟิวหรือยังกักตุนสินค้าเป็นยังไงออกมาซื้อของได้ไหมจะไปธนาคารได้หรือเปล่าฉันอยู่กรุงเทพจะกลับอุบลกลับได้ไหมฉันอยู่เชียงใหม่จะกลับเข้ากรุงเทพกลับได้หรือเปล่าคำตอบมันอยู่ในข้อกำหนดนี้ทั้งหมดครับข้อกำหนดดังกล่าวนี้นะครับจะกำหนดพฤติกรรมต่างๆเอาไว้เป็น3ประเภทคือประเภทห้ามทำประเภทให้ทำและประเภทควรทำห้ามทำก็คือสิ่งที่ภาษาอังกฤษบอกว่า don't ให้ทำก็คือสิ่งที่เรียกว่า do แล้วก็ควรทำก็สิ่งที่เรียกว่า should หรือ ought to ควรทำน่าจะทำทำแล้วดีเชื่อเถอะความหมายคืออย่างนั้นมาตรการที่เกี่ยวกับการห้ามทำจะเป็นการห้ามประชาชนเช่นห้ามเข้าพื้นที่เขตกำหนดซึ่งเขตกำหนดคืออะไรท่านก็ลองนึกถึงคำสั่งของผู้ว่ากทม.เมื่อไม่กี่วันในต่างจังหวัดก็หมายถึงคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยที่ให้มีการปิดสนามกีฬาปิดสถานบริการปิดสถานบันเทิงพวกเหล่านี้คือสถานที่ที่ได้มีการห้ามไว้ก่อนแล้วก็ยกเอามากล่าวซ้ำในข้อกำหนดนี้อีกห้ามอย่างไรก็ห้ามอย่างนั้นแต่เขาติ่งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าในจังหวัดใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ออกคำสั่งห้ามหรือปิดให้ผู้ว่าการจังหวัดนั้นดำเนินการสั่งห้ามหรือปิดในลักษณะอย่างเดียวกันที่แล้วมาก็อาจจะยังชะล่าใจอยู่ว่าจังหวัดฉันยังไม่มีเคสไม่มีเรื่องแต่มาถึงวันนี้จะมีหรือไม่มีท่านต้องสั่งปิดทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องของการป้องกันแต่ไม่จำเป็นต้องสั่งห้ามหรือปิดเหมือนกันหมดทุกแห่งเพราะแต่ละแห่งมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันก็มีข้อที่เตือนผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในประเภทที่ห้ามว่าสถานที่บางอย่างยังไม่ได้ห้ามไว้ก่อนให้ไปพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะโดยธรรมชาติเราพูดถึงชายหาดบางแสนเราพูดถึงหัวหินเราพูดถึงพัทยาเราพูดถึงชายหาดสัตหีบเราพูดถึงแหลมสมิลาเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลาที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านไปพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะว่าหาดแต่ละหาดแห่งแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันบางแห่งไม่มีคนไปบางแห่งมีคนไปมั่วสุมประชุมกันมากบางแห่งมีชาวต่างประเทศไปอยู่บ้างก็ขอให้ท่านดูแต่เราก็ได้สะกิดเตือนเอาไว้ในข้อกำหนดนี้ว่าสถานที่บางแห่งเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะนั้นหรือท่องเที่ยวโดยธรรมชาตินั้นก็ขอให้ท่านไปตรวจสอบหรือแม้แต่ศาสนสถานท่านก็ไปดูตามความเหมาะสมตรงนี้ก็จะย้อนกลับมีคำถามที่คนสงสัยมากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไม่แน่จริงหรือยังไงใจไม่กล้าหรือยังไงขณะที่ผู้ว่ากทม.เขากล้าปิดไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปิดไปแล้วทำไมรัฐบาลจึงไม่สั่งคำตอบก็คือในเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งเพราะว่าอำนาจในการสั่งปิดสถานที่นั้นเขาเขียนเอาไว้ในมาตรา35ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาสั่งปิดสนามกีฬาสถานบันเทิงสถานบริการหรือสถานที่อื่นๆเป็นการชั่วคราวตรงนี้ก็เลยต้องอาศัยยืมมือท่านผู้ว่าเพราะฉะนั้นผู้ว่าบุรีรัมย์จะปิดผู้ว่าอุทัยจะปิดทั้งหมดที่จริงท่านปิดไปโดยคำแนะนำจากรัฐบาลทั้งนั้นแหละถ้ารัฐบาลไม่แนะนำเองท่านไหนที่ท่านจะไปกล้าปิดแต่ที่รัฐบาลปิดเองไม่ได้ก็เพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจรัฐบาลไว้เลยเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันจึงต้องยกให้เจ้าของพื้นที่วันนี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วในสถานการณ์ในข้อกำหนดนั้นจึงได้ประกาศว่าพื้นที่ที่ผู้ว่ากทม.และผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งปิดแล้วทั้งหมดนั้นเป็นการสั่งปิดตามข้อกำหนดฉบับนี้นั่นแปลว่าคนฝ่าฝืนจะยกระดับความรับผิดและโทษมาเป็นโทษตามพระราชกำหนดซึ่งหนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนั่นประกาศไปแล้วแล้วก็ได้สั่งว่าผู้ว่าจังหวัดใดที่ยังไม่ได้สั่งก็ไปสั่งซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รายงานว่าเวลานี้ได้สั่งเกือบหมดทุกจังหวัดแล้วเพียงแต่ว่าสถานที่นั้นยังลักลั่นแตกต่างกันอยู่ก็ขอให้ไปปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยส่วนพื้นที่ใดแต่ละจังหวัดมีไม่เหมือนกันก็ยกให้ท่านผู้ว่าใช้ดุลพินิจแล้วก็มีคำสั่งต่อไปได้วันนี้ก็ประกาศกันไปแล้ว 20,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับที่เป็นการปิดนี่ประเภทห้ามทำที่ห้ามอีกแล้วก็นับว่าสำคัญก็คือห้ามเกี่ยวกับชาวคนทั้งหลายผมไม่ควรใช้คำว่าชาวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะมาโดยทางบกทางเรือทางอากาศคือไม่ว่าจะมาโดยอากาศยานโดยเรือโดยรถยนต์หรือยานพาหนะใดทุกจุดทุกด่านทั่วประเทศรวมทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมืองห้ามเข้ามาในประเทศยกเว้นมันมีข้อยกเว้นขีดเส้นใต้คำว่ายกเว้นเพราะว่าเราปิดโดยเด็ดขาดเลยไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราที่ยังตกค้างอยู่ต่างประเทศที่ต้องการจะเข้ามาและคนไทยเหล่านี้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา39ที่เขาจะเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเรายังต้องเอื้อให้คนไทยที่จะเข้ามาได้ข้อยกเว้นมันถึงมีว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไม่ว่าโดยยานพาหนะใดและโดยเส้นทางใดยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้บุคคลอันดับแรกก็คือผู้มีสัญชาติไทยซึ่งต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยเพียงแต่จะต้องมีเอกสารสำคัญนั่นก็คือใบรับรองทางการแพทย์ว่ามีสภาพที่สามารถบินได้ที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fit to fly health certificateแล้วในกรณีที่หาใบรับรองแพทย์อย่างนี้ไม่ได้ท่านจะหาใบแทนอย่างอื่นก็กรุณาติดต่อทางสถานทูตวันนี้ทูตไทยในหลายประเทศเช่นอังกฤษก็ใช้มาตรการระดมหมอที่ไปอยู่หมอไทยเนี่ยนะที่ไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นมานั่งที่สถานทูตสถานกงสุลเซ็นใบรับรองให้ซึ่งก็สามารถทำได้ฉะนั้นนี่คือผู้มีสัญชาติไทยที่จะกลับเข้ามาปัญหามันมีแต่เพียงว่าตั๋วก็มีบัตรโดยสารก็มีใบรับรองแพทย์ก็มีท่านมียานพาหนะเข้ามาหรือเปล่าคือเครื่องบินเพราะวันนี้สายการบินเริ่มปิดและหยุดทำการและบางสายจะหยุดทำการตรงนี้ท่านก็ต้องจัดการกันเองว่าท่านจะสามารถอาศัยยานพาหนะใดเดินทางกลับเข้ามาในประเทศได้นี่คือข้อยกเว้นข้อยกเว้นอื่นก็ยังมีอีกครับเช่นกรณีที่เป็นบุคคลในคณะทูตซึ่งเป็นทูตต่างประเทศที่เขามาอยู่ประเทศไทย
แล้วก่อนหน้านี้เขาได้กลับออกไปประเทศเขาแล้ววันนี้เขาจำเป็นต้องกลับเข้ามาในประเทศเราถ้าเราบอกว่าชาวต่างประเทศห้ามเข้าทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องเข้ามาประจำทำการรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเขาก็ต้องเข้ามาได้โดยแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็ต้องมีใบรับรองที่เราเรียกว่า fit to fly เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับคนไทยจึงจะกลับเข้ามาได้บุคคลประเภทที่3ที่ได้รับยกเว้นให้เข้ามาได้ก็คือผู้ขนส่งสินค้าที่เข้ามาเสร็จแล้วกลับออกไปโดยเร็วเช่นสมมติว่าด่านแม่สอดจังหวัดตากจำเป็นต้องลำเลียงขนส่งสินค้าจากพม่าเข้ามาที่ไทยจากไทยออกไปพม่าออกไปเสร็จเขาต้องกลับเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องยกเว้นให้เขาได้แต่ว่ามีระยะเวลาอันจำกัดข้อยกเว้นอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของผู้ที่มากับยานพาหนะเช่นคนขับรถที่มาจากต่างประเทศนักบินสจวตแอร์คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเวลาจำกัดแล้วเขาต้องรีบกลับออกไปเมื่อเรายังไม่ได้ปิดสนามบินจนถึงขนาดว่าห้ามเครื่องบินลงก็ต้องมีคนเหล่านี้เข้ามาก็ต้องยอมให้เข้ามาแล้วกลับออกไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาต้องมีหลักฐานต้องมีใบตรวจอะไรต่อมีอะไรก็กำหนดไว้หมดอันนี้เป็นประเภทตัวอย่างของการห้ามห้ามอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ยังมีเช่นห้ามชุมนุมจะสู้กับโควิดเกี่ยวอะไรกับการห้ามชุมนุมก็เพราะโควิดมันไปพร้อมกับการชุมนุมเราจึงต้องระวังที่เรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งคือการเว้นระยะห่างการชุมนุมคนมากๆไม่ว่าจะชุมนุมเพื่ออะไรก็ตามเป็นสาเหตุที่ง่ายที่สุดในการแพร่โรคเราดูตัวอย่างจากคนที่ติดโรคมาจากสนามมวยติดมาจากสนามกีฬาติดมาจากการชุมนุมผู้คนเพราะฉะนั้นห้ามในการชุมนุมเว้นแต่มันก็มีต้องมีข้อยกเว้นคือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันให้ถูกต้องสมควรตามหลักการแพทย์ห้ามแพร่ข่าวที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fake news ภาษาไทยเราเรียกว่าข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมข่าวที่คนตื่นตระหนกเกี่ยวกับโควิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะย้อนกลับเข้ามาว่ารัฐฉวยโอกาสออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินจำกัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มในการชุมนุมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือจะเซ็นเซอร์กันหรืออย่างไรไม่ใช่ครับแต่เป็นความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการรวมกลุ่มระมัดระวังในเรื่องการแพร่ข่าวเกี่ยวกับโควิดถ้าท่านไปแพร่ข่าวอย่างอื่นมาเรื่องของท่านถ้ามันถูกกฎหมายมันก็ถูกถ้ามันผิดมันก็ผิดพรบ.อื่นแต่ในเรื่องโควิดนั้นจำเป็นเช่นไปแพร่ว่าตายกันแล้วกี่คนบ้างเจ็บกันแล้วกี่คนบ้างเขาไม่เจ็บไปแพร่ว่าเขาเจ็บเขาป่วยบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการตื่นตระหนกและเกิดความเสียหายขึ้นก็จำเป็นเพราะว่าพระราชกำหนดเขียนให้อำนาจเอาไว้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการห้ามเป็นตัวอย่างส่วนให้คือการบังคับนั้นไม่มีตรงไหนที่บังคับประชาชนครับแต่บังคับส่วนราชการเช่นให้กระทรวงทบวงกรมหน่วยงานของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเตรียมโรงพยาบาลสนามเตรียมที่จะหายาเตรียมที่จะหาเวชภัณฑ์เตรียมที่จะหาหมอที่เกษียณไปแล้วมาขึ้นทะเบียนเผื่อจะระดมสรรพกำลังสรุปก็คือเตรียมบุคลากรเตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์เตรียมเตียงเตรียมโรงพยาบาลเตรียมสถานที่ตรงนี้ข้อกำหนดสั่งไว้หมดการเตรียมนั้นให้คิดเลยไปเขียนไปถึงขนาดนี้ด้วยว่าให้คิดเลยไปถึงการที่จะไปเช่าโรงแรมเพื่อเอามาเป็นที่พักรักษาผู้ป่วยการที่จะดูศาลาวัดเพื่อมาเป็นที่พักรักษาหรือกักกันตัวผู้ป่วยเตรียมที่จะไปดูแลเรื่องการใช้หอประชุมเตรียมที่จะดูแลเรื่องการไปใช้อา
อาคารของเอกชนหรือสถานที่ต่างๆเพื่อใช้เป็นเตียงหรือโรงพยาบาลสนามซึ่งวันนี้หลายแห่งก็ได้เตรียมการไปแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ได้เตรียมไปแล้วโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลตำรวจแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็ได้เตรียมการไปแล้วมีรายงานเข้ามาถึงรัฐบาลแล้วว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้ใช้ที่จอดรถดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลเตรียมเอาเตียงใส่เข้าไปแล้วเหล่านี้คือการเตรียมทั้งสิ้นซึ่งในข้อกำหนดสั่งให้คือให้มีการเตรียมอีกประเภทหนึ่งก็คือควรซึ่งเป็นคำแนะนำคำแนะนำนี้แนะนำประชาชนครับวันนี้เรายังไม่ไปถึงขั้นที่จะบังคับประชาชนแต่ข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งใช้คำว่าควรใช้คำว่าแนะนำแต่ท่านต้องระวังว่าเมื่อไปถึงข้อกำหนดฉบับที่2 3เนี่ยไอ้ที่ควรน่ะมันจะยกขึ้นมาเป็นห้ามหรือให้ทันทีฉะนั้นในคำว่าควรมันก็จะมีเขียนไว้ว่าสำหรับประชาชนนั้นควรที่จะอยู่บ้านควรที่จะไม่ออกนอกบ้านที่เราจะสั่งห้ามทันทีก็ไม่ได้ครับในเวลานี้แต่ก็จวนแล้วเตือนไว้ก่อนแต่ขณะเดียวกันคำแนะนำก็ได้บอกว่าบุคคล3ประเภทต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ทางการแพทย์ได้ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงมากจึงขอให้อยู่ที่บ้านเว้นแต่จะออกไปทำธุรกิจธุรกรรมบางอย่างที่จำเป็นหนึ่งก็คือบุคคลที่สูงอายุเกินกว่า70ปีสองบุคคลที่อายุใดก็ตามแต่เป็นโรคประจำตัวบางอย่างตามที่ระบุเช่นโรคเบาหวานความดันสูงทางเดินอากาศหายใจโรคปอดคนเหล่านี้อยู่ในประเภท2ประเภท3ก็คือเด็กอายุตั้งแต่5ขวบลงมา3ประเภทนี้เสี่ยงต่อการติดโรคสูงมากจึงขอให้อยู่กับบ้านเว้นแต่จะต้องออกมาทำกิจกรรมต่างๆที่ระบุเอาไว้ในข้อยกเว้นวันนี้เราเขียนไว้ในเรื่องของควรแต่วันหนึ่งก็จะยกระดับขึ้นเป็นเรื่องของการบังคับหรือเป็นการห้ามหรือเป็นการสั่งให้ทำควรอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องการเดินทางไปต่างจังหวัด Social distancing นั้นแปลว่าเว้นระยะห่างไม่ให้ติดต่อสัมผัสกันได้ขณะนี้อย่างน้อยก็คือเว้น1เมตรแต่ที่เรากลัวมากกว่านั้นก็คือการที่สัญจรเดินทางเช่นกลับต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครถ้าเราดูโทรทัศน์ก็จะเห็นว่ามาตรการอย่างนี้เขาได้ใช้กันในหลายประเทศในโลกนั่นเป็นเพราะเขามีความเสี่ยงสูงและเมืองเขาใกล้ชิดติดพันขณะเดียวกันความจำเป็นของผู้คนยังไม่ถึงขนาดหนักเขาก็เลยห้ามได้แต่ขณะนี้เรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดนั้นยังอยู่ในมาตรการควรตามข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งเพียงแต่ว่าแม้ยังสามารถเดินทางได้อยู่กรุงเทพยังไปเชียงใหม่ได้อยู่เชียงใหม่ยังเข้ามากรุงเทพได้แต่ว่าเป็นกรณีซึ่งจะมีมาตรการเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านจนทำให้การเดินทางยากและลำบากจนไม่น่าจะเดินทางเว้นแต่คนที่มีความจำเป็นจริงๆนั่นก็คือว่าฝ่ายความมั่นคงจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร
อาจจะใช้กรมน.อาสาสมัครไปตั้งจุดสกัดหรือด่านโดยเฉพาะตรงรอยต่อระหว่างจังหวัดแล้วก็ดูว่ายานพาหนะนั้นได้มีการเว้นระยะในการนั่งหรือยืนบนรถห่างกันอย่างน้อย1เมตรจริงหรือไม่ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือไม่เรียกลงมาตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งอาจจะให้ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทำความสะอาดตรวจดูว่าดื่มสุราเมาเฮฮาสังสรรค์กันมาบนยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถหรือรถไฟหรือไม่ซึ่งถ้ามีเขาก็ห้ามหรือเขาอาจจะดำเนินคดีแล้วก็ในบางกรณีก็จะมีมาตรการซึ่งในข้อกำหนดอนุญาตให้ทำได้ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังจะร่วมกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติหาทางที่จะติดแอปพลิเคชันติดตามตัวแก่ผู้โดยสารทั้งหลายท่านเดินทางท่านก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือเตรียมไปด้วยที่สำคัญท่านต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและเขาก็จะเรียกให้ท่านกรอกแบบฟอร์มท่านเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะไปไหนบ้านอยู่ที่ไหนโทรศัพท์หมายเลขอะไรที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าสมมติในรถโดยสารที่นั่งกันไป20คนนั้นวันหนึ่งตรวจพบว่า1หรือ2คนในนั้นเป็นโรคโควิดเขาจะเรียกทั้ง20คนมาพบได้ทันทีติดตามตัวและอาจจะต้องกักกันคนทั้ง20คนนั้นนั่นจึงแปลว่ารัฐจะต้องมีข้อมูลหลักจึงคือว่าสามารถเดินทางได้แต่จะยากลำบากตรงนี้ก็เป็นมาตรการในเชิงแนะนำแต่มีมาตรการสั่งรัฐให้เข้าไปประกบในการที่ท่านจะเดินทางโดยสรุปครับทั้งหมดที่ได้เรียนมายืดยาวนั้นท่านกรุณาดูรายละเอียดจากข้อกำหนดฉบับที่1ฉบับที่2 3ยังไม่ออกเตรียมจะออกแต่ยังไม่ออกแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นตามสถานการณ์แต่ว่าโดยสรุปข้อกำหนดฉบับที่1เมื่อกี้ผมสรุปไว้ก่อนว่ามันมีประเภทห้ามทำให้ทำควรทำแต่สำหรับโจทย์ในใจประชาชนที่มีอยู่คือว่าเอ๊นี่เขาปิดประเทศแล้วยังเอ๊นี่เขาปิดเมืองแล้วยังเอ๊นี่เขาปิดบ้านแล้วหรือยังคำตอบสรุปซ้ำอีกครั้งหนึ่งดังนี้ครับปิดประเทศนั้นยังไม่ปิดเพราะเราว่าเปิดให้คนไทยกลับเข้ามาได้แต่ท่านก็จะเห็นว่าสำหรับชาวต่างประเทศนั้นคือการปิดประเทศแล้วแต่เรายังไม่ปิดสนามบินเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าปิดประเทศที่พูดกันหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปิดท่าอากาศยานยังครับเพราะเรารอเครื่องบินขนคนไทยกลับอยู่แต่ชาวต่างประเทศนั้นขนกลับเข้ามาไม่ได้คนไทยกลับเข้ามาได้แต่ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองอื่นที่ทัดเทียมกันอันนี้คือปิดประเทศปิดเมืองคือข้ามจังหวัดปิดแล้วยังคำตอบคือยังสามารถเดินทางได้อยู่แต่จะยุ่งยากลำบากในการเดินทางเพราะเราไม่สนับสนุนเรานี่คือรัฐไม่ใช่ผมนะไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางจึงใช้มาตรการที่ยุ่งยากลำบากในการเดินทางและเสียเวลาแต่ก็จำเป็นต้องทำครับแค่ท่านจะขึ้นรถที่ไม่ใช่รถส่วนตัวของท่านไปต่างจังหวัดท่านก็จะต้องเจอกับมาตรการเว้นที่นั่งอย่างน้อย1เมตรท่านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อเตรียมที่จะติดแอปพลิเคชันท่านต้องเตรียมที่จะเผชิญกับการตรวจอุณหภูมิไปตลอดทางอาจจะหลายด่านทุกจังหวัดที่ข้ามไปท่านจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเตรียมตัวไปถ้าไม่มีเตรียมไปเขาก็อาจจะเตรียมไว้ให้ท่านและถ้า
ตรวจพบระหว่างทางว่าอุณหภูมิท่านสูงผิดปกติเสี่ยงเขาก็จะให้ท่านออกจากยานพาหนะนั้นแล้วส่งไปกักกันตัวหรือเก็บไว้ณสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคนี่คือเรื่องปิดเมืองปิดบ้านปิดแล้วยังคำตอบก็คือยังแต่กึ่งปิดสำหรับคน3ประเภทผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยเป็นโรคบางชนิดเด็กอายุตั้งแต่5ขวบลงมานอกจากนั้นก็ยังไปทำงานได้ตามปกติข้าราชการยังไปทำงานได้ตามปกติคนที่เป็นลูกจ้างพนักงานห้างร้านบริษัทยังไปทำงานได้ตามปกติในข้อกำหนดนี้นอกจากจะพูดถึงเรื่องห้ามเข้าที่นั่นที่นี่ไม่ควรเข้าที่นั่นที่นี่มันมีการเขียนไว้ข้อหนึ่งว่าสถานที่หรือกิจการต่อไปนี้รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดคือไม่ใช่ปิดไปซะหมดนะมีสถานที่หรือกิจการบางแห่งรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดและอยากขอร้องว่าอย่าปิดมีอะไรบ้างอยู่ในข้อกำหนดเช่นแล้วตรงนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์โควิด1111วันละเป็นพันคนว่าไอ้นั่นปิดไหมไอ้นี่เปิดไหมไอ้นั่นทำได้ไหมในข้อกำหนดเขียนไม่หมดแล้วครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานยังเปิดทำการได้ตามปกติธนาคารเปิดครับ ATM ตู้ ATM ยังเปิดครับร้านอาหารยังเปิดครับแต่ขอให้ใช้วิธีซื้อไปบริโภคที่บ้านห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกอาหารแผนกยาและแผนกสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่แผนกแฟชั่นแน่หรือว่าการบริการขนส่งสินค้าเช่นจำเป็นต้องขนปลากระป๋องบะหมี่มาม่ายำยำไวๆไปส่งตามห้างเพื่อให้เต็มหิ้งหรือชั้นยังทำได้ตามปกติครับการซื้อหาอาหารยังทำได้ตามปกติครับประชาชนยังสามารถไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติเพราะเรายังไม่ได้ปิดบ้านแล้วก็ยังขายได้ตามปกติแต่ห้ามกักตุนสินค้ากระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในเรื่องตรงนี้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการดูแลคุณภาพปริมาณราคาเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจการหลายอย่างที่ต้องเปิดธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสถาบันการเงินหรือคนที่จะต้องไปแจ้งความตำรวจของหายถูกขโมยสถานที่ราชการต่างๆยังเปิดทำการตามปกติอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ว่ารัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดโรงพยาบาลร้านขายยาคลินิกธนาคารสถาบันการเงินสถานที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์หุ้นการขนส่งสินค้าโรงงานผลิตธุรกิจ Deliveryออนไลน์สั่งให้มาส่งที่บ้านยังทำได้ตามปกติทุกอย่างและสนับสนุนให้ทำด้วยคือแม้วันหนึ่งจะไปปิดอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปิดคำถามมีว่าวันนี้เราประกาศเคอร์ฟิวหรือยังเคอร์ฟิวนั้นก็คือการห้ามออกจากสถานที่ในเวลาอันกำหนดขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพียงแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้รัฐมีอำนาจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ใน10นั้นคือเคอร์ฟิวด้วยซึ่งวันนี้ยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวยังออกจากบ้าน 3:00 น 5:00 น 3:00 น 5:00 นก็ยังออกได้ตามปกติเพียงแต่สำหรับบุคคล3ประเภทดังที่เรียนนั้นไม่แนะนำให้ออกจากบ้านเว้นแต่จำเป็นต้องไปทำธุรกิจธุรกรรมบางอย่างอย่างที่ได้เรียนให้ทราบ
ก็คงจะหมดในส่วนของคำชี้แจงแต่ในส่วนที่เป็นคำถามของประชาชนหรือท่านผู้สื่อข่าวก็เชิญกรุณาสอบถามได้ครับท่านครับตอนนี้มีความกังวลว่าคือด้วยปัญหาหลายอย่างแล้วก็ทั้งคนต้องอยู่ที่บ้านโดยส่วนใหญ่แล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไปทำงานขาดรายได้ครับเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะความมั่นคงแล้วว่าเช่นทรัพย์สินเราทิ้งไว้เรากลับบ้านนี้อาจจะมีการปล้นที่ชิงทรัพย์หรือสถานการณ์ที่มันไม่ปกติที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นนะฮะเราจะดูแลเกี่ยวความมั่นคงตรงนี้ยังไงบ้างครับด้วยเหตุชั้นนี้เองจึงได้ตั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงที่จะดูแลในเรื่องของตำรวจทหารกรมน.อาสาสมัครซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันก่อนว่าสถานการณ์โควิดนั้นอาจจะทำให้อาชญากรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราในเรื่องนี้ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยความไม่ค่อยจะมั่นใจกรุณายังต้องทำด้วยความมั่นใจต่อไปเริ่มมีบ้างแล้วที่ตรวจพวกเมาแล้วขับไอ้คนที่จะให้เป่าก็ไม่ยอมเป่าเพราะรังเกียจตำรวจก็ไม่กล้าให้เป่าเจ้าหน้าที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นสนามบินภายในหรือภายนอกปกติต้องตรวจผู้โดยสารต้องมีการจับรูปตามตัวอาจจะระวังหรืออาจจะระแวงไม่กล้าสัมผัสมันก็จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยในการบินการเดินทางท่านนายกได้สั่งการแล้วว่ายังต้องเข้มงวดต่อไปอย่างเดิมและเพิ่มความเข้มงวดขึ้นแล้วก็ที่ต้องเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งนอกจากอาชญากรรมอย่างที่ท่านถามการใช้กฎหมายตามปกติที่อาจจะหย่อนยานต้องไม่หย่อนยานก็คือคนที่ฉวยโอกาสในการซ้ำเติมประชาชนจากความทุกข์ครั้งนี้เช่นขึ้นราคาสินค้าหรือกลั่นแกล้งเช่นสั่งน้ำมูกและไปเที่ยวป้ายตามประตูหน้าต่างลิฟต์อย่างที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้สิ่งเหล่านี้จะต้องเข้มงวดกวดขันแล้วดำเนินคดีทันทีโดยเฉียบขาดทุกประเภทครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้จะไม่หย่อนยานลงแน่นอนประชาชนก็ต้องระวังตัวเองด้วยการที่ท่านไม่ควรจะออกจากบ้านนอกจากจะเป็นการป้องกันโควิดได้อย่างดีแล้วก็ทำให้ท่านพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับท่านครับอย่างแนวทางการทำงานอย่างของสื่อมวลชนอย่างเงี้ยฮะจะต้องมีการกำชับหรือปรับเปลี่ยนหรือยังไงอะไรบ้างไหมครับในส่วนที่เป็นนโยบายที่รัฐยังคงสนับสนุนให้ช่วยทำต่อไปเมื่อกี้ผมเรียนว่าเช่นโรงพยาบาลเช่นอะไรเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงด้วยคือธุรกิจธุรกรรมหรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนโทรคมนาคมยังทำต่อไปได้เพราะว่าไม่ว่าจะเคอร์ฟิวอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวทุกคนไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านมันก็คงจะได้ดูโทรทัศน์ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเจ็บกันไปกี่คนตายกันกี่คนแล้วปรากฏว่าโทรทัศน์ไม่มีใครออกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ก็ยังทำได้ตามปกติตรงนี้เป็นนโยบายที่รัฐอยากสนับสนุนให้ทำแต่ว่ามาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อมันก็มีด้วยเพราะว่าโดยผลของการใช้พระราชกำหนดนั้นเนี่ยมาตรา9ของพระราชกำหนดเขาก็บอกเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันในส่วนของสื่อที่ผมใช้คำเมื่อกี้ว่า fake news หรือการบิดเบือนตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นจึงตั้งท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านสื่อสารมวลชนโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเราก็จะใช้มาตรการเพียงแค่ว่าถ้ามันผิดหรือมันเท็จเริ่มต้นเราก็จะเตือนให้หยุดถ้าไม่หยุดเราก็ขอให้แก้เสียให้มันถูกแล้วถ้ามันหนักรุนแรงเราก็จะดำเนินคดีโดยใช้พรบคอมพิวเตอร์หรือใช้พระราชกำหนดนี้เองซึ่งจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็มาตรการที่เกี่ยวกับสื่อมีแค่นี้ไหนๆท่านถามและผมพูดต่อไปซะเลยนะครับว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาถามว่า
เอ๊ะพระกำหนดนี้จำกัดสิทธิเสรีภาพอะไรของประชาชนไหมก็จำกัดอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับแต่ว่าท่านยังมีสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องโควิดอันเป็นเท็จท่านจะแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรท่านก็ยังทำได้อยู่ตามปกติจะติจะชมรัฐบาลก็ยังทำได้เหมือนที่เคยทำนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนครับท่านคะเรื่องของการเคอร์ฟิวที่เมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าไม่ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งค่ะค่ะแต่ว่าที่บอกว่าอาจจะมีต่ออะไรที่จะเป็นตัวตัดสินใจที่รัฐประกาศเรื่องของเคอร์ฟิวเพื่อแล้วจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือไม่เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกค่ะครับขอบคุณมากการออกข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งซึ่งไม่มีเคอร์ฟิวแล้วก็จัดอยู่ในประเภทมาตรการควรยังไม่ได้ห้ามแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าให้แต่ควรมันเป็นคำเตือนระดับที่หนึ่งแต่เมื่อจะไปถึงขั้นห้ามจะต้องมีเตือนโดยไม่ต้องออกเป็นข้อกำหนดอีกล่วงหน้าเหมือนอย่างที่เราจะออกข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งเราก็เตือนตั้ง48ชั่วโมงแล้วนะต่อไปมันก็ต้องเตือนอย่างเดียวกันเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกไม่ให้เกิดการกักตุนไม่ให้ไปกวาดต้อนซื้อข้าวซื้อของอะไรกันเป็นที่โกลาหลเพราะแม้เคอร์ฟิวพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะซึ่งยังไม่ประกาศนะแม้เคอร์ฟิวและถ้าสมมติมันจะมีไอ้เคอร์ฟิวครั้งต่อไปถ้ามันมีเนี่ยมันจะไม่เหมือนเคอร์ฟิวที่เราเคยเจอเคอร์ฟิวที่เราเคยเจอก็คือกลางวันอยู่บ้านได้แต่กลางคืนห้ามออกเคอร์ฟิวมันมีกลางคืน3ทุ่มถึงตี4สมมุติในอดีตนั่นเป็นเพราะว่าเคอร์ฟิวเพื่อรักษาความมั่นคงแต่โรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้ออกมาตอนเที่ยงคืนมันไม่ได้จ้องจะออกมาตอน3ทุ่มมันออก24ชั่วโมงเพราะถ้าเคอร์ฟิวในเรื่องโควิดมันจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงแต่มันจะต้องมีข้อยกเว้นเพราะว่าเคอร์ฟิวนั้นมันไม่กระโดดจากในกอไปสู่ในของ่ายนักหรอกถ้าระมัดระวังระมัดระวังเราก็พูดถึงเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์พูดถึงหน้ากากพูดถึงเจลพูดถึงการไม่ติดต่อสัมผัสฉะนั้นเคอร์ฟิวถ้ามีมันก็ต้อง24ชั่วโมงแต่มันต้องมีข้อยกเว้นเป็นอันมากเพื่อให้ซื้อหาอาหารได้ไปหาหมอได้ไปแจ้งความตำรวจได้ไปขึ้นศาลได้เพราะว่าคดีมันจะขาดอายุความอยู่แล้วศาลท่านไม่เลื่อนเมื่อไม่เลื่อนเราก็ต้องไปธนาคารได้ไปกดตู้ ATM ได้รวมทั้งไปส่งสินค้าได้ไปรับสินค้าได้สั่งซื้อของออนไลน์เขามาส่งได้ไม่ใช่ว่าไอ้คนมาส่งติดเคอร์ฟิวมาไม่ได้วิทยุโทรทัศน์ก็ยังต้องจัดรายการได้ไม่งั้นคนก็ตาบอดหูหนวกอยู่กับบ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่านี้แปลว่าข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นท่านลองไปอ่านข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งเรื่องที่บอกว่าคนสามประเภทซึ่งมันก็เหมือนเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยกเว้นไว้ให้ข้อยกเว้นเหล่านั้นแหละครับคือข้อยกเว้นที่จะยกเอามาใส่เวลาเคอร์ฟิวกับคนทุกประเภทค่ะแล้วเรื่องที่คำสั่งของกทม.เช่นการปิดสถานที่ต่างๆที่เขามีทางเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยเป็นละอองฝอยขนาดใหญ่ไอหรือจามออกมาข้อที่2เนี่ยเรียกว่าการสัมผัสเช่นไปแตะที่ต่างๆอีกคนนึงมาแตะแล้วมาเข้าปากเข้าจมูกหรือว่าสัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าท่านจะป้องกันก็คืองดกิจกรรมที่รวมตัวของคนหมู่มากถ้าต้องเข้าที่ชุมชนจริงๆขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือรับมือสถานการณ์โควิดกับวชิระพยาบาลเย็นหิมะในรอยธรรมบทวิสุทธิ์ของการเผยแผ่ศาสนาของสมเด็จเกี่ยวแนวคิดธนาคารออมสินที่เป็นมากกว่าการธนาคารมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมดีๆเพื่อคนไทยอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้เวลาดี4ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน